ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของเรานะคะพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.นะคะประจำปี2555ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะและในอันดับแรกนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผอ.วิภารัตน์รัตนเลิศนาวีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เคารพดิฉันในนามของคณะทำงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555และผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ขอเรียนว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและมุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมีความคิดเชิงบวกมีภาวะผู้นำมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และเกิดจิตสาธารณะสร้างเครือข่ายคนดีจึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.ขึ้นซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2551จนถึงปัจจุบันรวม5ปีแสดงให้เห็นว่าโครงการได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากผลจากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคนดีเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกระตุ้นบุคลากรในสังกัดให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่น่าอยู่ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.มีกำลังใจมีความภาคภูมิใจในตนเองที่จะกระทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณในวันนี้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้จะประกอบไปด้วยผู้เข้ารับรางวัลตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.จำนวน63คนและผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีที่อยู่ณห้องประชุมแห่งนี้โอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณามอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะนะครับก็จะเป็นรายชื่อผู้ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2555นะครับในวันนี้ลำดับแรกนะครับจากสำนักงานรัฐมนตรีครับนายณรงค์มีถาวรลูกจ้างประจำครับและจากสำนักอำนวยการนางวิภารัตน์รัตนเลิศนาวีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับนางรัดาวันภูมิรัตน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายธานีปานเงินลูกจ้างประจำจากสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานายพงศักดิ์หนูทิมลูกจ้างประจำและจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนนางสาวเปล่งศรีปั้นผลนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสุทินีขาวอ่อนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางกุลธิดามังกรชัยยาเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาคสส.จากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศนางคณิษฐาห้านิรติสัยนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางนยดามีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากสำนักกิจการพิเศษนางนวลศรีมงคลรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากสำนักนิติการนางสาวอุไรผุดพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการและจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดนางสาอุบลพุ่มบ้านเศร้านักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการนางนงนภัทรล้ำพักดีนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานครนางวรลักษณ์จันทพิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่1จังหวัดเชียงใหม่นางปาริชาติป้อมไทยสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจากสบย.ที่2จังหวัดพิษณุโลกนายนิคมอินทระประพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่3จังหวัดลพบุรีนางวรรณีศรีรัตน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่4จังหวัดปทุมธานีนายมาโนดฤทธาภัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่5จังหวัดชลบุรีนางปาริยาคำนึงกิจนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่6จังหวัดราชบุรีนางวีรดาชลีกรานนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่7จังหวัดอุดรธานีนางวรรณาภูริสวัสดิพงศ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่8จังหวัดนครราชสีมานายสมเกียรติแถวไทยสงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่9จังหวัดอุบลราชธานีนางประภัยใจก้าวหน้านักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่10จังหวัดภูเก็ตนางพัทรานันท์นางวิจิตนักจัดการทั่วไปชำนาญการจากสบย.ที่11จังหวัดสงขลานางส่องศรีโพทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสบย.ที่12จังหวัดยะลานายพร้อมมิตรสุวรรณนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางบางออนเรืองฉายนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางเยาวพัฒน์โชคกำเนิดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสืบศรีสุทธิประเสริฐนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายวีรพันธ์สุภานิชนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวนุชรีศรีเจริญนิติกรชำนาญการจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนางอมรรัตน์กองสุดใจนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนายนครชัยชนะนิติกรชำนาญการพิเศษนายบุญช่วยสมัครตำแหน่งครูนางณัชชาท่าภูมินตำแหน่งครูนายสุวัฒน์ธรรมสุนทรตำแหน่งครูนางขวัญใจสุภทรัพย์ตำแหน่งครูนางพรศรีพุ่มเงินตำแหน่งครูนางบุญมาม่วงศรีตำแหน่งครูนายอรันคงนวลใหญ่ผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคใต้นางกัสมาโรจนนินยุคตทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมนางสาพุทธชาติเพศเสนาผู้อำนวยการกศน.เขตบึงกุ่มนางนัทกฤตาพึ่งสุขผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองปทุมธานีนายบุญส่งทองเชื่อมผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
นางจุลีรัตน์โพวิจิตรผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองกระบี่นายสมมาตรคงเรืองผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสุโขทัยนายพงศักดิ์ชัยยาผู้อำนวยการกศน.อำเภอศพเมยนายพงศักดิ์บุญเป่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่เสรียงนายปรีชาชื่นชนกพิบูลผู้อำนวยการกศน.อำเภอธัญบุรีนางสาวนวเรศน้อยพาณิชย์ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวัฒนานครนางสาวบางอ่อนดวงดุษฎีศึกษานิเทศนางละอองผู้กลางศึกษานิเทศนางสิริรัตน์คงเพชรศักดิ์ศึกษานิเทศนางสาวศรีสุดาสุภีบรรณรักษ์นายสมชายแก้วเขียวลูกจ้างประจำนายทวันรัตน์รัตนคุณพนักงานราชการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนายประดิษฐ์ชัยประสิทธิ์โรจน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสาวชดาพรวัยชมพูนักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวปริยาเลิศลอยนักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวกัญชินีศิลปัทรเดชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางสินีนาศรีงิ้วรายนักวิชาการศึกษาชำนาญการและในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านดร.ศศิธราพิชัยชานรงค์นะคะได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทพร้อมแสดงความยินดีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงท่านรองเลขาธิการกคศ.กศน.สช.ท่านที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการสำนักท่านผู้อำนวยการสบย.เพื่อนๆข้าราชการเพื่อนผู้บริหารแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะดิฉันก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยวันนี้ที่ได้มาร่วมงานที่จะประกาศคนดีของสป.เมื่อสักครู่ที่เดินขึ้นมารับรางวัลเนี่ยอยากจะช่วยติดประกาศให้ด้วยเพิ่มเติมเพราะว่าแดนไม่ได้เป็นกรรมการคัดเลือกแต่พอเห็นหน้าคนที่ขึ้นมาส่วนใหญ่ยกเว้นส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงจากทุกสำนักแล้วก็จากทุกกรมกศน.กคศ.แล้วก็สช.อยากจะเพิ่มป้ายเข้าไปอีกว่าดีจริงๆนะดิฉันได้มีโอกาสทำงานกับท่านเหล่านี้หลายคนต้องเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่นะท่านคิดว่าเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการเจ้าหน้าที่คนรถก็มีธานีนี่คนรถนะใช่ไหมธานีเป็นคนรถเนาะนะฮะแล้วก็เป็นถึงผอ.สำนักเป็นถึงอะไรหนูกัสมาแดนก็รู้จักหลายคนรู้จักเรียกว่ารู้จักเป็นส่วนมากว่างั้นเธอที่ไม่รู้จักก็เป็นส่วนน้อยที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้คุ้นเคยกันสต.ก็มีหนูคณิษฐาเนี่ยแดนเรียก5เพราะนามสกุลเธอ5นิรติสัยเรียกคณิษฐาก็ยาวแดนเรียกว่า5แกก็รับโดยดีที่ต้องพูดอย่างนี้ท่านเพราะจะบอกว่าคนดีของสป.มีมากนะฮะวันนี้ที่ได้รับรางวัลนี้ถือว่าชั้นยอดแล้วก็ต้องขอบคุณกรรมการที่ใช้กระบวนการคัดเลือกคัดสรรอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเห็นหน้าพอเห็นตัวก็รู้เลยว่าคนนี้ดีจริงแต่รางวัลดูน้อยไปนะคะเพราะในห้องนี้ยังมีคนดีอีกตั้งหลายคนที่เป็นคนดีของสป.ไม่ว่าจะเป็นผอ.สำนักบริหารยุทธ
ตัวท่านรองเองที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนดีนะท่านท่านที่ปรึกษาท่านผู้ตรวจนี่ก็คนดีหมดเลยเพราะนั้นดิฉันก็อยากจะพูดสั้นๆถ้าจะบอกว่าจะแสดงความยินดีอะไรก็นอกจากจะมอบเกียรติบัตรในวันนี้นอกจากจะมีการเลี้ยงแสดงความชื่นชมความสำเร็จแล้วท่านก็จะเห็นผลเองว่าท่านจะได้รับการตอบแทนในเดือนกันยายนนี้สำหรับความดีของท่านโปรดปรบมือให้ตัวเองค่ะดิฉันคิดว่าคนดีเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้เป็นส่วนเล็กๆเพราะถือสำนักงานปลัดกระทรวงอย่างเดียวนอกจากสำนักงานปลัดกระทรวงแล้วก็ยังมีอีก3กรมซึ่งเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วกันท่านอย่าไปเรียกว่าอยู่ภายใต้อยู่อันเดอร์อะไรใกล้ชิดสุดก็คือกขส.สช.และกศน.ส่วนหน่วยอื่นเขาก็คงมีคนดีของเขาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในกระทรวงของเราเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งมาได้120ปีเป็นกระทรวงของคนดีของคนมีเกียรติยศถ้าเป็นครูนะท่านปกติเป็นครูอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการใครๆก็เรียกครูทั้งนั้นดังนั้นก็มีคนเรียกครูเยอะแยะทั้งที่ไม่ได้เป็นครูอะไรหรอกใบประกอบวิชาชีพครูก็ไม่มีคน ก็เรียกดังนั้นว่าครูการเป็นครูเนี่ยก็มาจากคำว่าครุที่แปลว่าหนักแน่นคนดีของสปของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกับเป็นครูทั้งหมดก็ต้องเป็นคนที่มีความดีมีความหนักแน่นนะคะเหมือนกับพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเกียรติบัตรที่ท่านได้รับด้วยความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศกับตระกูลแก่ตัวเองแก่หน่วยงานและแก่กระทรวงศึกษาธิการสำหรับท่านผู้บริหารที่อยู่สูงขึ้นไปกว่าน้องๆที่ได้รับรางวัลก็เป็นคนดีเช่นเดียวกันเพราะถ้านายไม่ดีลูกน้องก็ไม่ดีและท่านมันไปด้วยกันนะดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมทุกคนก็ตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาสำหรับงานนี้ก็คือคนดีของสปทุกคนก็ได้ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วการที่เราประเมินผลของคนดีในวันนี้เราก็ใช้ผลงานที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา1ปีท่านคงจำได้ว่าเวลาใกล้เคียงกันนี้เมื่อปีที่แล้วก็เกิดอุทกภัยนะฮะหลายคนก็ไปช่วยในเรื่องน้ำท่วมพวกสบย.และหน่วยงานต่างๆก็เป็นกำลังใจกันแรกเราก็คิดว่าอยู่แค่ภาคกลางภาคเหนือไปไปมาไปทุกภาคนะฮะเพราะนั้นชาวสบย.ก็ดีชาวกศน.สช.กคส.อะไรก็ไปช่วยกันหมดถัดมาก็มีงานใหญ่ๆเรื่อยมาหลายงานนะคะไม่ว่าจะทำงานไปได้ครบ6เดือนครบ1ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะทุกอย่างทำได้เป็นอย่างดีนอกจากผลงานออกมาดีแล้วก็ยังทำรงไว้ซึ่งความเป็นคนดีและมีเกียรติยศของกระทรวงแดนคิดว่าสำนักงานปลัดกระทรวงก็เหมือนแกนกลางของร่างนะท่านร่างกายก็ต้องมีส่วนกลางก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงแขนขาศีรษะอื่นๆก็เป็นหน่วยงานอื่นเช่นสพท.อาชีวะอะไรทั้งหมดต้องประกอบกันโดยมีแกนกลางคือสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นร่างที่พยุงเอาไว้ถ้าส่วนกลางไม่ดีแขนขาก็คงจะไม่สะดวกนักในการเคลื่อนไหวนะคะก็ดังนั้นก็ระลึกถึงด้วยความชื่นชมถ้ามีโอกาสจะสนับสนุนส่งเสริมได้ก็จะทำอย่างไม่รังรอนะคะก็เชื่อว่าในเดือนกันยายนนี้หลายๆคนก็จะได้2ขั้นเขาเรียกแบบใหม่ว่า 4.3 จุดอะไรไม่ทราบนะฮะก็เป็นเรื่องของการประเมินความดีเพราะนอกจากได้เกียรติบัตรแล้วก็คิดว่าจะเป็นการประเมินผลให้ได้เงินมากขึ้นนะคะหลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็เจริญเติบโตขึ้นที่ยังไม่ได้ก็รอก่อนท่านนะคะเดี๋ยวก็จะได้เองนะฮะตำแหน่งน้อยคนเยอะก็ค่อยๆไปสุดท้ายก็จะได้ครบด้วยกันทั้งหมดปีนี้และปีหน้ากระทรวงศึกษาโชคดีที่มีตำแหน่งว่างเยอะคนเติบขึ้นมามีน้อยเพราะนั้นเป็นกันแป๊บๆเดี๋ยวก็เจริญทั่วกันหมดนะฮะให้เชื่อที่ดิฉันพูดแล้วกันเวลามันแป๊บเดียวแหละท่านแป๊บเดียวก็หมด
54แป๊บเดียวก็หมด55เดี๋ยวก็56 57โน่นเขาเป็นประชาคมอาเซียนไม่ไปเป็นคนดีของสปอาเซียนกับบุญตายแล้วนะฮะนี่มันเบาๆนะท่านแค่กระทรวงศึกษาไทยเดี๋ยวจะไปชิงรางวัลอาเซียนเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะก็ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดงานที่เหมาะสมเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับรางวัลเป็นการทำให้คนในองค์กรได้ตระหนักในเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่หลายคนอาจจะเบื่อไม่อยากเป็นไปอยู่บริษัทดีกว่านะฮะหรือรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันอะไรต่างๆแต่แท้จริงแล้วการเป็นข้าราชการเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เป็นเกียรติยศมันเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะเพราะนั้นโครงการนี้คนดีของสำนักงานปลัดกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นโครงการที่ดีก็ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับผิดชอบทุกคนขอขอบคุณคณะกรรมการที่เลือกเฟ้นสรรหาคนที่มีคุณความดีอย่างแท้จริงมาประกาศเกียรติคุณให้ได้รับทราบขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกคนที่มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ดิฉันก็คิดว่าทุกคนก็จะได้รับอานิสงส์ของการทำความดีของท่านโดยทั่วกันขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ศศิธาราพิชัยชาญรงค์นะคะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งได้กล่าวให้โอวาทพร้อมแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆท่านในวันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะอ๋อเราละเดี๋ยวเรื่องของการถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยนะคะเราจะได้เรียนเชิญเนี่ยนะคะเป็นคณะดีไหมคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของการถ่ายภาพนี่คงจะต้องขออนุญาตเรียนนะคะว่าเราเปิดกว้างนะคะท่านปลัดเดี๋ยวขออนุญาตกลับเรียนเชิญนะคะทั้งในส่วนท่านปลัดนะคะคณะผู้บริหารด้วยนะคะว่าด้านนอกนะคะมีบริการนะคะถ่ายภาพฟรีนะคะมีแต่งหน้าทำผมนะคะแล้วก็มีนวดเท้านะคะแล้วก็มีหมอดูนะคะตรงนี้ก็จัดไว้บริการนะคะทางคณะผู้บริหารและทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันนะคะด้านล่างที่เดิมนะคะและจะกลับมาพบกันที่ห้องประชุมแห่งนี้นะคะเวลาประมาณ 12:45 นาทีนะคะ 12:45 นาทีค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลของกศน.ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะทีละแถวเลยค่ะเอาละค่ะแถวที่1ลุกขึ้นยืนเลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะนะคะนะคะเฉพาะแถวที่1นะคะค่ะบนเวทีได้เลยค่ะนะคะละค่ะเดี๋ยวท่านผู้บริหารจะได้ให้เกียรติถ่ายภาพด้วยนะคะเราจะเว้นช่องกลางไว้นะคะน้องลูกหยีนะคะประมาณ5ท่านนะคะและสำหรับผู้ที่ขึ้นไปก็จะยืนซ้ายขวานะคะของคณะผู้บริหารนะคะตรงกลางเว้นตำแหน่งยืนไว้5ท่านด้วยกันนะคะเป็นชุดไปนะคะโค้งๆนิดหนึ่งนะคะช่างภาพบอกโค้งๆนิดหนึ่งนะคะคณะผู้บริหารนะคะก็จะเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางให้นะคะท่านปลัดอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาบข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนะคะก็จะได้ถ่ายเคียงข้างนะคะแหมวันนี้แต่ละท่านงดงามจริงๆเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีร่วมด้วยนะคะในส่วนของท่านที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้นะคะเอาละค่ะชุดที่1พร้อมแล้วนะคะเราจะขอนะคะรอยยิ้มนะคะ1 2 3ยิ้มนะคะยิ้มนะคะยิ้มหวานเลยนะคะยิ้มหวานเลยนะคะเขาบอกคนไทยเนี่ยยิ้มสวยที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรอยยิ้มหน้าตานี่จะเป็นธรรมชาติยิ้มทั้งตายิ้มทั้งใบหน้าเลยนะคะค่ะต่อไปกับเรียนเชิญชุดที่2นะคะขนาบซ้ายขวาท่านผู้บริหารค่ะท่านผู้บริหารยืนเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะยืนตรงกลางออกกับเรียนเชิญด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะค่ะ
คะค่ะเชิญผู้รับโล่ชุดที่2เลยนะคะค่ะเราจะโค้งๆนะคะเพื่อที่ภาพออกมาจะได้สวยงามค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านปลัดกล่าวให้โอว่าท่านปลัดจำลูกน้องได้โอ้โหเยอะมากเลยนะค่ะเชิญชุดที่2เลยค่ะค่ะโล่ก็ถือสูงประมาณอกนะคะโล่ถือสูงประมาณอกนะคะแล้วก็เอามือรองไว้ใต้โล่นะคะเอามือรองไว้ใต้โล่นะคะโล่สูงประมาณอกนะคะก็จะสวยงามมากค่ะอ้าวมองกล้องพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ยิ้มนี่นะคะรูปนี้จะได้หลายท่านบอกจะนำไปติดบอร์ดนะคะที่สังกัดของตนเองนะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของแต่ละสังกัดในการของแต่ละหน่วยงานนะคะค่ะครบถ้วนนะคะขอบพระคุณค่ะต่อไปเรียนเชิญชุดที่3ค่ะคณะผู้บริหารค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพอครบในส่วนของผู้ที่รับมอบเกียรติบัตรก็จะขออนุญาตกราบเรียนเชิญคณะผู้บริหารทั้งหมดเลยนะคะปอสบย.ด้วยนะคะคณะผู้บริหารชุดสุดท้ายเตรียมตัวไว้เลยนะคะแล้วค่ะเชิญผู้รับโล่งนะคะชุดต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2 3ยิ้มยิ้มหวานเลยนะคะค่ะชุดต่อไปเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ